สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงโกแมนและคลิปนี้คือการสปอยหนัง24 Redemption ปฏิบัติการ24ชั่วโมงวันอันตรายเป็นหนังแอคชั่นอาชญากรรมเรื่องราวของอดีตทหารที่พเนจรไปเรื่อยเขาอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายกระทั่งเหตุจำเป็นบางอย่างทำให้พี่แก่นั้นต้องกลับมาจับปืนปลดล็อกสกิลเทพของตัวเองอีกครั้งก่อนชมคลิปผมขอคนละหนึ่งหลายเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับเรื่องราวจะลุ้นและสนุกแค่ไหนนั้นก็ไปดูกันเลยครับวันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำครับ YouTube Premium ดูอิ่มจุใจแบบไม่มีโฆษณาขั้นเพียง55บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครง่ายมีแนะนำทุกขั้นตอนได้ทั้ง YouTube Premium และ YouTube Music ใช้เมลตัวเองได้เลยแถมยกเลิกได้ตลอดเวลาได้ทั้งระบบ iOS และ Android สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปที่ Boshi5 บอกว่ามาจากช่อง Mango Man แถมวันใช้งานเพิ่มฟรี5วันตัวผมเองก็ใช้อยู่ครับบอกเลยว่าดีและสะดวกต่อชีวิตมากๆจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นณเมืองแห่งหนึ่งชื่อว่าชานกาล่าชายผิวดำได้จับตัวเด็กมา5คนก่อนจะโทรบอกหัวหน้าผู้พันดูมากูอีกฝ่ายเนี่ยก็ไม่พอใจที่ได้เด็กมาน้อยกาดก็รับปากว่าจะไปหามาเพิ่มอีกซึ่งผู้พันดูมากูนั้นเขาทำงานให้กับนายพลจูมาพวกเขาจับเด็กมาเพื่อจะฝึกให้เป็นนักรบซึ่งเด็กทุกคนจะได้รับการฝึกยิงปืนการใช้มีดและดื่มน้ำบางอย่างที่พวกเขาทำขึ้นมาเขามอบมีดให้กับเด็กคนหนึ่งก่อนจะบอกว่ามันจะทำให้เธอทรงพลังเขาบอกเด็กคนนั้นลุกขึ้นมาก่อนจะบอกเด็กๆว่าพ่อแม่ของเธอทุกคนนั้นเลี้ยงดูให้อ่อนแอแต่ว่านายพลจูมาจะทำให้เธอแข็งแกร่งเพื่อจะยึดประเทศคืนจากรัฐบาลและคนขายชาติที่ทำงานให้กับพวกมันเหมือนไอ้แมลงสาบคนนี้ก่อนจะพาชายผิวดำคนหนึ่งมาสภาพเขาโดนซ้อมอย่างหนักผู้พันดูมากูร่ายยาวต่อไปว่ารัฐบาลกับคนผิวขาวนั้นพวกมันยึดครองดินแดนเราแต่ไม่นานทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปไม่นานดินแดนทั้งหมดจะกลับมาเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นเราจะต้องซื้ออิสรภาพด้วยเลือดของไอ้แมลงสาบตัวนี้ผู้พันดูมากูบอกเด็กที่ถือมีดว่าเธอรู้ดีต้องทำยังไงฆ่าแมลงสาบตัวนี้ซะเด็กๆเนี่ยก็ยกมือร้องตะโกนว่าฆ่าแมลงสาบซะบางคนที่ไม่อยากทำแต่เห็นเพื่อนทำเนี่ยก็ยกมือตะโกนตามเด็กที่ถือมีดเขาก็ลังเลอยู่นานชายผิวดำที่จะโดนฆ่าเนี่ยก็ขอร้องว่าอย่าทำเลยเด็กก็บิ้วตะโกนดังขึ้นเรื่อยๆเสี้ยววิเด็กที่ถือมีดก็จัดการปิดชีพชายคนนี้ลงไปเด็กทุกคนเฮดีใจและนี่คือจุดเริ่มต้นของ24 Redemptionเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นในระหว่างเวลา 15 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาทุกอย่างเกิดขึ้นตามจริงฉากตัดมาและนี่คือแฟรงค์จากทูตสหรัฐเขาเดินทางมายังชานกาล่าเพื่อตามตัวพระเอกตามหมายเรียกที่เขามีและในหมู่บ้านตอนนั้นพวกเด็กๆเนี่ยก็จะชวนกันไปเล่นฟุตบอลพี่ชายที่ชื่อว่าเดสมอนด์เขามาชวนวิลลี่ผู้เป็นน้องชายให้ไปเล่นบอลในเมืองด้วยกันแต่วิลลี่ก็ปฏิเสธเพราะว่าไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วยเดสมอนด์จึงไปกับเพื่อนอีกคนพวกเขาเนี่ยขึ้นรถที่มารับวิลลี่ก็ได้แต่สายหน้าก่อนจะเดินไปยังห้องแห่งหนึ่งขณะที่เจ้าของไม่อยู่เขาก็ได้ขโมยมีดนำมันเหน็บใส่กางเกงและก็เจอผ้าผืนหนึ่งวิลลี่ดูชอบมันมากกระทั่งเขายกขึ้นดูก็เห็นชายเจ้าของห้องที่ยืนอยู่ประตูวิลลี่ตกใจมากและเขาก็คือแจ็คบาวเออร์พระเอกของเราอดีตเจ้าหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายหรือว่า CTU เขาได้หลบหนีมาอยู่ที่นี่เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกส่งตัวกลับไปยังสหรัฐในการเข้ารับการไต่สวนในเรื่องที่เขาได้ทำไว้และจะได้หนีอดีตอันแสนเจ็บปวดด้วยวิลลี่เห็นเนี่ยก็บอกทันทีว่าเขาไม่ได้ขโมยนะพระเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรเขากลับมาเอาถุงมือวิลลี่ก็ถามประวัติของพระเอกทุกอย่างจนทำให้เราได้รู้ว่าผ้าที่วินลี่ถืออยู่เนี่ยพระเอกได้มันมาจากอินเดียเขาตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกสาวและพระเอกจะไม่กลับบ้านอีกแล้วก่อนจะเดินจากไปพระเอกก็บอกว่าถ้าวินลี่อยากได้มันเขายกให้วินลี่เนี่ยก็ดีใจมากแต่ว่าก่อนจะเดินออกจากห้องพระเอกก็หยุดเขาไว้และพูดเสียงเข้มว่าต้องคืนมีดให้เขาก่อนวินลี่ก็ตกใจที่พระเอกรู้ทันและยอมคืนให้แต่โดยดีตอนนั้นเองครับแฟรงค์จากสถานทูตก็มาหาพระเอกถึงที่จากข้อหาทำความผิดในการกักตัวนักโทษด้วยผิดกฎหมายเขามีหมายเรียกพระเอกและมันเลยกำหนดมานานแล้วแฟรงค์พูดอย่างโกรธก่อนจะทำท่าเหมือนจะโจมตีพระเอกหน้าเข้มหักมืออีกฝ่ายอย่างชิวพีแกเนี่ยโคตรนิ่งไม่ไหวติงเท่สุดๆซึ่งวินลี่ก็แอบฟังอยู่พระเอกบอกแฟรงค์ว่าเขาจะไปช่วยเด็กยกของขอตัวนะแฟรงค์พูดไล่หลังว่าพระเอกทำผิดจะทำแบบนี้ไม่ได้พระเอกบอกทันทีว่าฝากบอกพวกเขาด้วยถ้าอยากให้เขากลับวอชิงตันว่าให้มาลากเขาไปเองก่อนจะเดินจากไปแฟรงก์ก็ได้ถามเบนที่เคยอยู่หน่วยรบพิเศษด้วยกันว่าพระเอกอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วเบนก็ตอบสั้นๆไม่กี่เดือนพระเอกไม่เคยพูดถึงหมายเรียกตัวเลยแฟรงก์บอกว่าเขาหนีหมายเรียกมาปีกว่าแล้วนะตะเวนไปทั่ว3ทวีปถ้าพระเอกไม่ยอมกลับสหรัฐพวกนั้นจะบุกมาเบนบอกอย่างหวังดีว่านั่นหาเรื่องเข้าตัวชัดๆแฟรงก์เนี่ยก็ขู่เบนรับที่สร้างโรงเรียนให้เด็กว่าถ้าถูกตัดเงินเนี่ยคงแย่ไม่น้อยเบนคือเพื่อนพระเอกเตือนสติเขาด้วยแฟรงก์ยื่นซองให้เบนก่อนจะเดินจากไป
ด้านพระเอกเขาก็ช่วยเด็กขนของซึ่งชาวเจ้าของรถเนี่ยก็รู้ว่าพระเอกคือใครครับและพูดใส่เขาไม่หยุดว่าอยู่นี่เองชายผู้หลบหนีและไม่อยากจับปืนอีกมาเพื่อไถ่บาปงั้นหรือพระเอกไม่สนแฟรงค์เองเนี่ยก็ขับรถผ่านมาพร้อมกับจ้องมายังพระเอกบ่าย30นาทีณค่ายผู้พันดูมากูเขาก็ให้เด็กขนอาวุธลงมาพวกเขาเนี่ยกำลังจะบุกไปถล่มกองรักษาการทิศตะวันตกน้องชายที่ชื่อเบลก็จะไปหาทหารตัวน้อยมาเพิ่มอีกพี่ไม่ต้องห่วงดูมากูก็บอกว่าพ่อเราต้องภูมิใจมากแน่เบลก็ออกเดินทางตอนนั้นเองโจนาสจากวอชิงตันที่ร่วมมือกับดูมากูก็โทรมาบอกว่าข้อเสนอเขายังอยู่เขาจะส่งทหารมืออาชีพไปช่วยไม่ใช่ทหารอมมือที่ผู้พันมีตอนนี้แต่อีกฝ่ายก็บอกว่าไม่จำเป็นแค่หาอาวุธก็พอพ่อตัดสายโจนาสก็ไม่พอใจเล็กน้อยที่ดูมากูจองหองแบบนี้ก่อนจะสั่งนิโคให้ไปปิดบัญชีที่เขาซื้ออาวุธพอโจนาสกลับไปนิโคก็สั่งคริสลูกน้องในบริษัทไปปิดบัญชีทั้งหมดของโจนาสซึ่งคริสก็ไม่ค่อยอยากทำแต่ก็ขัดไม่ได้ด้านพระเอกระหว่างขนของกับวินลี่เบนก็มาขอคุยด้วยพร้อมกับหมายเรียกในมือเบนบอกว่าพระเอกควรอ่านหมายนี้อีกฝ่ายก็บอกทันทีครับว่าไม่จำเป็นเขารู้มันเขียนว่ายังไงไม่ต้องห่วงพอตกดึกพระเอกก็จะไปจากที่นี่แต่เบนเนี่ยไม่ได้อยากให้พระเอกไปแค่อยากจะบอกว่าพระเอกหนีมาตั้ง1ปีแล้วมันถือว่านานมากนะพระเอกอาจเป็นบ้าได้ซึ่งอีกฝ่ายก็บอกว่าเขาชดใช้ให้พวกเขาหมดแล้วจากนี้คืออิสรภาพเขาจะไม่ยอมให้พวกมันพรากไปเบนก็พูดขึ้นว่าอิสรภาพอะไรนายกำลังหนีอยู่นะพระเอกก็โกรธถามว่าต้องการอะไรกันแน่เบนก็บอกเพียงว่าฉันเป็นเพื่อนนายนะเบนทิ้งท้ายว่าตอนที่พระเอกโทรมาหาในรอบ10ปีนั้นเขาคาดหวังสิ่งที่ต่างไปไม่ใช่มาขอที่พักพิงแบบนี้ทั้งสองเนี่ยก็คุยกันถึงเรื่องการวิ่งหนีของพระเอกเบนพูดตามตรงครับพระเอกอยู่ที่นี่ได้แต่สุดท้ายเนี่ยพระเอกก็ยืนยันที่จะไปเขาบอกว่าเรา2คนไม่เหมือนกันสิ่งที่เบนทำให้กับโรงเรียนนี้ทำให้เด็กๆเป็นสิ่งที่มีค่ามากมันจะดีกับทุกฝ่ายถ้าพระเอกไปซะทั้งสองก็บอกลากันตอนนั้นเองชาวเจ้าของรถขนของเนี่ยก็ทะเลาะกับโทมัสเด็กโตสุดของที่นี่เรื่องทหารของนายพลจูมาที่ลักพาตัวเด็กๆไปครับชาวเนี่ยบอกว่าไม่จริงแต่ว่าโทมัสก็ยืนกรานหนักแน่นว่าเมื่อวานญาติเขาก็หายไปทั้งสองเถียงกันแรงเอาเรื่องกระทั่งเบนมาหยุดเอาไว้วินลี่ก็บอกว่าพี่ชายเขานั้นก็เข้าไปเตะบอลในเมืองและยังไม่กลับมาเช่นกันเบนก็ตำหนิบอกว่าอย่าเข้าเมืองโดยพละการวินลี่ก็บอกว่าเขาเตือนไปแล้วแต่ว่าพี่ไม่ฟังเบนจึงจะเข้าไปดูในเมืองแต่ชาวเนี่ยก็พูดขึ้นว่าอย่าบอกนะว่าเบนก็เชื่อเช่นกันเบนก็บอกเพียงว่านี่คือชานกาล่าเขาเสียงไม่ได้เวลาบ่าย 38 นาทีเดสมอนด์พี่ชายของวินลี่ก็เล่นบอลอยู่กับเพื่อนๆในเมืองท่านใดนั้นครับทหารของจูมาเนี่ยก็ขับรถถือปืนเข้ามาเดสมอนด์เห็นก็ตะโกนบอกเพื่อนให้หนีพวกเบลก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเด็กรีบวิ่งหนีสุดชีวิตแต่สุดท้ายพวกมันก็ล้อมเด็กไว้ทั้งหมดเบลบอกว่าตอนนี้พวกนายเป็นทหารในกองทัพปลดแอกประชาชนแล้วพวกนายจะได้รับเกียรติให้สู้กับจักรวรรดินิยมจนกว่าเราจะยึดดินแดนคืนมาได้เบลก็ถามสตีเฟนเด็กที่กลัวจนฉีกรถกางเกงว่านายเป็นเด็กหรือไงพูดดังๆเราต้องการทหารไม่ใช่เด็กซึ่งตอนนั้นเดสมอนด์กับเจมส์ก็ได้แอบวิ่งหนีไปครับเบลก็สั่งการพาเด็กที่เหลือขึ้นรถก่อนจะขับตามพวกเดสมอนด์ทว่าจู่ๆการเนี่ยก็ยิงใส่ทั้งสองเบลโกรธจัดเขาด่ากาดว่าแกทำบ้าอะไรถ้าพวกมันตายจะมีประโยชน์อะไรก่อนจะพากันกลับไปบ่าย3กับ26นาทีคริสก็โทรหาโรเจอร์ลูกชายของเทเลอร์ว่าที่ประธานาธิบดีว่าตอนนี้เขาเดือดร้อนจะไปหาในอีก20นาทีตอนนั้นครับแดเนียลประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็ได้รับแจ้งว่าที่ชานกาล่าจูมาเนี่ยกำลังจะทำรัฐประหารเขาคุยอยู่กับนายกจากโมโตโบซึ่งได้ขอให้สหรัฐส่งกำลังมาช่วยที่นี่หยุดยั้งกองทัพจูมาแต่แดเนียลเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่อยู่ในสถานะจะทำแบบนั้นได้ตอนนั้นเองสวเทเลอร์ก็มาขอคุยกับแดเนียลซึ่งเขาก็บอกเธอไปตามตรงว่าคงไม่ส่งคนไปช่วยชานกาล่าเพราะว่าไม่คุ้มที่จะทำที่นั่นไม่มีทรัพยากรเครือข่ายเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามที่จะคุกคามสหรัฐที่แน่ๆเรารู้ว่ามีคนส่งอาวุธที่ทันสมัยไปให้จูมาเทเลอร์ก็บอกว่าเรามีกองกำลังอยู่ภูมิภาคการแสดงแสนยานุภาพอาจทำให้จูมาหวาดกลัวครั้งล่าสุดที่จูมายึดอำนาจเขาจุดชนวนสงครามชนเผ่าฆ่าชีวิตประชาชนเป็นหมื่นๆถ้าเรายื่นมือไปช่วยก็อาจจะเลี่ยงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้แต่แดเนียลเนี่ยก็ปฏิเสธครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่สงครามของเราแถมเขายังสั่งลูกน้องให้อพยพคนอเมริกันออกจากชานกาล่าแล้วเพราะไม่อยากให้โดนลูกหลงเทเลอร์เนี่ยไม่พอใจมากทั้งสองมีปากเสียงซึ่งอีกไม่นานเทเลอร์เนี่ยจะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนแดเนียลแล้วแต่กว่าจะถึงตอนนั้นแดเนียลที่เป็นอยู่ก็ยังยืนยันว่าจะไม่ส่งกองกำลังไปแน่นอนชานกาล่าบ่าย 3:33 นาทีเป็นมาถึงสนามฟุตบอลก็ไม่เจอเด็กๆก่อนที่จะตกใจสุดขีดเบนเจอศพของเจมส์และเดสมอนด์ที่นอนเจ็บหนักข้างแม่น้ำเขายังหายใจอยู่เบนรีบอุ้มเขาขึ้นมาด้านพระเอกที่กำลังจะไปจากที่นี่เนี่ยวินลี่ก็มาหาบอกว่าตัวเองนั้นอุ้มกระเป๋าไว้นะ
วิลลี่ขอร้องพระเอกว่าให้เขาและพี่ชายไปด้วยเถอะแต่ยังไงพระเอกก็ให้ไปด้วยไม่ได้ครับและเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปที่ไหนวินก็ขอร้องอย่างหนักเพราะไม่ว่าจะที่ไหนก็คงจะดีกว่าที่นี่พระเอกบอกวินลี่ว่าสัญญากับเขานะจะดูแลโรงเรียนนี้และที่นี่เป็นอย่างดีวินก็ตกลงทั้งสองบอกลากันวินลี่เข้ากอดพระเอกร้องไห้อย่างหนักแต่แล้วตอนนั้นเองครับโทมัสก็วิ่งมาอย่างร้อนรนบอกว่าเบนต้องการคุยกับพระเอกด่วนเบนบอกทันทีว่าเจมส์ตายแล้วเดสมอนด์ก็โดนยิงอาการสาหัสพระเอกตกใจมากถามว่าเกิดอะไรขึ้นเบนบอกว่าจูมากำลังระดมคนมันจะบุกไปที่โรงเรียนเพื่อจับเหล่าเด็กๆช่วยปกป้องพวกเขาด้วยมีของที่จำเป็นอยู่ในห้องของเบนพระเอกตอบตกลงเขาจะไม่ให้มันเกิดขึ้นแน่จากนั้นพระเอกก็บอกเด็กทุกคนไปหลบในห้องใต้ดินบอกโทมัสพาเด็กไปรวมถึงชาวแต่ว่าถึงตอนนี้ชาวมันก็ยังไม่เชื่ออีกบอกว่าพระเอกโกหกกระทั่งพวกเบลบุกมาจริงๆชาวก็หน้าเจือนพระเอกบอกถ้ายังไม่อยากตายก็ไปรวมกับเด็กซะเด็กๆก็รีบวิ่งไปหลบในห้องใต้ดินด้านพระเอกถึงตอนนี้เขาก็จำเป็นต้องปลดล็อกสกิลเทพอีกครั้งพระเอกเปิดดูกล่องของเบนก็เจอปืนระเบิดและอาวุธอื่นๆพวกเด็กๆลงไปยังห้องใต้ดินที่อยู่ในห้องเรียนชาวก็ขอลงไปด้วยด้านนอกตอนนั้นพวกเบลก็บุกมากับกา 3-4 คันเบลสั่งค้นหาเด็กทันทีแต่แล้วเสี้ยววิพระเอกที่แอบอยู่ก็ปาระเบิดใส่รถพวกมันครับการบวกกันสุดมันจึงเริ่มขึ้นสุดยอดทหารฝีมือฉกาจได้เลิกโชว์ฝีมือพวกเบลก็ตกใจว่าระเบิดมาจากไหนวะพระเอกโยนระเบิดใส่อีกทางก่อนจะโผล่มาอีกทางยิงฆ่ากาดไป2กาดบนรถรัวปืนพระเอกวิ่งหลบไปยังหลังโรงเรียนพวกมันเหนี่ยวรัวปืนมาไม่ยั้งพระเอกยิงฆ่าอีก1แต่แล้วกาดคนหนึ่งก็ได้ยิง RPG มาพระเอกกระโดดหลบรอดไปอย่างสโลโมชันเหล่าเด็กก็นิ่งนั่งฟังเสียงสู้กันพระเอกกระสุนหมดเขาเปลี่ยนมาใช้มีดและแอบรอกาดจนแทงฆ่าไปอีก1เบลเข้าไปยังห้องเรียนที่พวกเด็กอยู่ชั้นใต้ดินเด็กก็นั่งนิ่งอย่างหวาดกลัวพระเอกรัวปืนใส่กาดในห้องกาดที่เหลือก็ตะโกนบอกกันว่าพระเอกมันอยู่ที่นั่นจนเบลวิ่งตามออกมา2ฝ่ายปะทะปืนกันพระเอกหลบอยู่หลังต้นไม้โจนระเบิดใส่พวกมันโดนกาดคนหนึ่งเต็มๆเขาวิ่งเข้าไปในป่ากาสองคนวิ่งตามเซียววิพระเอกที่หลบอยู่ก็กระโดดลงมาจัดการได้อย่างชิวแต่แล้วก็ต้องพลาดครับโดนอีกฝ่ายซัดหน้าร่วงไปพวกมันเนี่ยกำลังจะยิงฆ่าทว่าเบลห้ามไว้ก่อนเพราะว่าต้องถามว่าเด็กอยู่ที่ไหนจากนั้นค่อยฆ่าพวกมันก็จับพระเอกไปมัดไว้ตอนนั้นเองเบนก็ขับมาถึงเขาบอกเดสมอนด์รออยู่ที่รถเบนส่องกล้องดูก็เห็นพระเอกถูกมัดอยู่เวลาบ่าย 3:49 นาทีแฟรงก์ก็เกณฑ์คนอเมริกันออกจากชานกาล่าและคนที่ไม่ใช่เนี่ยเขาก็ไม่ให้ไปแม้ว่าแม่ลูกคู่หนึ่งจะขอร้องเพียงใดบอกว่ามีญาติอยู่เมกาและสามีเธอตายจากฝีมือจูมาโปรดช่วยเธอด้วยเธอยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกปลอดภัยกระทั่งยอมนอนกับแฟรงก์แต่อีกฝ่ายก็บอกว่าผมเสียใจตอนนั้นเบนก็โทรมาครับเขาบอกกับแฟรงก์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนตอนนี้เขาต้องการให้แฟรงก์ช่วยแต่อีกฝ่ายกลับบอกว่าเขากำลังเกณฑ์คนอเมริกันออกจากชานกาล่าแฟรงก์ช่วยไม่ได้เขาเสียใจนี่เป็นคำสั่งของประธานาธิบดีเบนก็ขอร้องว่าจะทิ้งพวกเขาแบบนี้แฟรงก์ก็ทิ้งท้ายว่าถ้าอยากให้ช่วยเนี่ยก็พาเด็กมาที่นี่ก่อนจะตัดสายไปเบนหัวเสียมากๆด้านเบลหลังจากที่ซ้อมพระเอกเขาก็ไม่ยอมเปิดปากพระเอกพูดอย่างสงบว่าเปล่าประโยชน์เพราะเขาไม่รู้ว่าเด็กอยู่ที่ไหนเบลเนี่ยก็จับมีดที่ร้อนๆมาทรมานเขาต่อพระเอกร้องเสียงดังจนพวกเด็กๆได้ยินตอนนั้นเองครับเบนก็ใช้กระจกสะท้อนแสงส่งสัญญาณให้พระเอกรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นเบลเนี่ยก็บอกพระเอกว่าถ้ายังไม่เปิดปากเขาก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนพระเอกขอร้องว่าให้ฆ่าตัวเองซะพระเอกจึงยอมบอกครับแต่ว่าเขานั้นจะต้องเป็นคนพาไปเบลไม่ยอมแค่บอกมาก็พอพระเอกก็พูดขึ้นว่าเดินตรงไป200เมตรจะมีประตูไม้อยู่เบลก็สั่งลูกน้องไปดูเขาจะอยู่เฝ้าพระเอกเองแต่แท้จริงแล้วเนี่ยพระเอกหลอกให้กาดไปยังที่เบนซ่อนอยู่ครับและไม่นานนักกาดก็ถูกเบนยิงฆ่าตายเบลก็ตกใจทว่าเซียววิพระเอกก็ใช้ขารัดคอเบลพยายามจะหยิบปืนแต่สุดท้ายก็ถูกพระเอกจัดการจนตายเบนช่วยแก้มัดให้พระเอกเขาไม่เป็นอะไรมากพระเอกบอกที่ซ่อนเด็กและถามเบนว่าจะช่วยเด็กออกไปได้ยังไงเขาไม่ใช่คนอเมริกันเบนก็บอกว่ามีหนังสือค้ำประกันแฟงจะช่วยซึ่งฮอจะออกในอีก1ชั่วโมงต้องพาเด็กไปยังสถานทูตเบนก็ไปเรียกเด็กออกมาทว่าชาวก็จะหนีเอาตัวรอดคนเดียวเบนห้ามไว้แต่พระเอกก็บอกปล่อยไปเดี๋ยวเขาช่วยเองซึ่งคนของจูมาเนี่ยจะตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองพระเอกมีวิทยุของพวกมันคงช่วยได้เยอะพวกเขาก็พาเด็กขึ้นรถเพื่อไปยังสถานทูตทันทีเวลา 4:00 น.คริสก็มาหาโรเจอร์เพื่อบอกเรื่องที่นิโคเนี่ยขอให้เขานั้นลบประวัติการเงินของชายคนหนึ่งแต่เมื่อคริสค้นดูแล้วมันเป็นของคนร้ายครับเขาจึงยังไม่ลบและเก็บไว้ในไดรฟ์เขาอยากให้โรเจอร์ไปบอกแม่ซึ่งคือสว.เทเลอร์ว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐโรเจอร์จึงขอดูหลักฐานก่อนแล้วเขาจะช่วยฉากตัดมาในพลจูมา
ก็เดินทางมาถึงฐานแล้วตอนนั้นเองลูกน้องเนี่ยก็จับตัวชาวไว้ได้ครับและแจ้งไปยังดูมากูว่าชายคนนี้มันบอกว่าเบลน้องชายของดูมากูเนี่ยถูกฆ่าตายแล้วตอนบุกไปจับเด็กที่โรงเรียนแถมตอนนี้เด็กยังหนีไปชายคนนี้มันรู้ว่าจะหาตัวคนฆ่าเบลได้ยังไงดูมากูเนี่ยก็ตกใจมากครับสั่งการไปดักรอรถของเด็กแต่พระเอกก็ได้ยินทั้งหมดจากวิทยุพวกมันแล้วก็หักรถหลบเข้าข้างทางได้ทันพวกเขาพาเด็กลงเดินเท้ามุ่งหน้าไปยังสถานทูต4:12 น.แดเนียลก็มอบหนังสือให้กับเทเลอร์และยินดีต่อตำแหน่งของเธอทว่าก่อนจากกันแดเนียลก็เอ่ยว่าที่เขาแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าคนเห็นว่าเขาไม่สู้และเทเลอร์จงระวังตัวไว้ด้วยแล้วเจอกันในพิธีสาบานตนเทเลอร์ก็เดินออกมาเธอบอกเฮนรี่ผู้เป็นสามีว่าแดเนียลสั่งอพยพคนออกจากชานกาล่าโดยไม่ปรึกษาเธอเลยเฮนรี่จึงบอกว่าจะสั่งคนสืบดูว่าแดเนียลเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงตอนนั้นเองครับกาดก็เห็นพวกพระเอกที่เดินไปตามแม่น้ำแล้วก็แจ้งไปยังดูมากูซึ่งพอเขารู้เนี่ยก็จะไปแก้แค้นให้น้องชายทันทีทว่านายพลจูมาก็ได้ห้ามเขาไว้เขาเสียใจเรื่องเบลแต่แผนเราเพิ่งเริ่มเมื่อครองแผ่นดินเมื่อไหร่จะเอาคืนตอนไหนก็ได้เราต้องพึ่งดูมากูที่นี่แต่อีกฝ่ายก็บอกว่าพวกมันจะถึงสถานทูตในอีก1 ชั่วโมงนั่นคือเวลาทั้งหมดที่เขามีสุดท้ายนายพลก็ต้องยอมปล่อยไปแม้ว่าเขาจะไม่พอใจก็ตามเวลา4:21 น.คริสก็เปิดดูข้อมูลธุรกรรมที่เจ้านายสั่งให้เขาลบทว่าระหว่างไปเข้าห้องน้ำเนี่ยลูกน้องของโจนาสที่ชื่อว่าเอเขาก็บุกมาที่นี่วางปืนไว้บนโต๊ะและโอนไฟล์ข้อมูลที่คริสขโมยมาเขาถามคริสว่าได้บอกเรื่องนี้กับใครอีกคริสก็ยืนกรานแบบมีพิรุธว่าไม่มีแต่พวกเอเนี่ยก็รู้ทันชายอีกคนเข้าจากด้านหลังและจับคริสไปมัดไว้อีกด้านหนึ่งพวกพระเอกก็พาเด็กหนีมาจนถึงแม่น้ำซึ่งข้ามถนนอีกด้านก็จะถึงตัวเมืองเบนจึงบอกให้พระเอกข้ามแม่น้ำหนีไปก็จะถึงชายแดนไม่ต้องห่วงเขาหรอกทั้งสองบอกลากันตรงนั้นแต่ไม่ทันได้จากพวกดูมากูก็ขับฮอมาซะก่อนพระเอกพาเด็กไปหลบในป่ากาดรัวปืนมาไม่ยั้งแต่เด็กก็ยังปลอดภัยดีและหนีพ้นฮอไปได้แต่ระหว่างเดินเนี่ยวินลี่ก็ดันทำผ้าที่พระเอกมอบให้หล่นเขารีบวิ่งกลับไปเอาจนเบนเหลือบไปเห็นกับระเบิดวินลี่กำลังจะเหยียบมันเบนรีบผลักอีกฝ่ายจนเป็นเขาที่เหยียบกับระเบิดซะเองเบนจึงเรียกพระเอกมาดูซึ่งมันเป็นระเบิดสังหารของรัสเซียจะปลดมันได้ต่อให้มีเครื่องมือเนี่ยก็ต้องใช้เวลาตั้งชั่วโมงครับพระเอกบอกว่าเขาเอาอยู่นะทว่าสุดท้ายเบนที่รู้ว่ายังไงก็ไม่ทันเขาก็ขอร้องให้พระเอกพาเด็กๆนี้ไปเถอะเขารับได้ที่จะตายในสภาพนี้เอาปืนไรเฟิลนั้นมาเขาจะทวงเวลามันให้คงได้อีกนานเบนมอบเอกสารสำหรับพาเด็กออกนอกประเทศจงเอาไปให้แฟรงค์แล้วเขาจะจัดการทุกอย่างพระเอกทำใจอยู่นานเบนก็ตะโกนบอกว่าไปซะพระเอกจึงเดินออกมาวินลี่ก็ถามว่าเบนทำไมไม่มาพระเอกก็บอกเพียงว่าเขาจะตามมาเองไม่มีอะไรหรอกเบนเนี่ยก็ตะโกนบอกเด็กว่าไปเถอะเดี๋ยวตามไปพระเอกก็พาเด็กๆเดินต่อและไม่นานพวกดูมากูก็เจอเบนมันถามถึงพระเอกทันทีแต่เบนเนี่ยก็บอกไม่รู้ดูมากูยิงใส่เบนไป2 นัดและเบนก็บอกกลับไปว่าไปลงนรกซะเสี่ยววิเสียงระเบิดดังลั่นป่าเบนยอมตายไปพร้อมกับดูมากูพระเอกได้ยินเสียงก็รู้ทันทีเด็กถามก็บอกเพียงว่าไม่มีอะไรพระเอกยืนเศร้าอยู่ครู่หนึ่ง4:40 น.เด็กๆก็เข้าถึงตัวเมืองวินลี่ก็ถามขึ้นว่าเบนล่ะจนโทมัสบอกว่าเขาไม่มาหรอกเขาตายแล้ววินลี่ได้ยินก็ตกใจมากครับจะวิ่งกลับไปหาเบนเพราะว่าเขารับปากแล้วว่าจะตามมาพระเอกจึงวิ่งตามพยายามพูดให้วิลสงบว่าที่เบนยอมตายเนี่ยก็เพื่อช่วยเด็กๆไว้วินลี่ร้องไห้กอดพระเอกแต่พอจะเดินต่อพระเอกก็เหลือบไปเห็นกาดจูมาเขาจึงหาจังหวะก่อนจะเปิดฉากยิงกับพวกมันชาวบ้านก็หมอบหลบกระสุนพระเอกฆ่ากาดไปหลายคนกระทั่งมาเจอเด็กที่โดนดูมากูจับไปฝึกเด็กก็ใจลอยถือปืนและเอาแต่พูดว่าฆ่าแมลงสาบพระเอกไม่อยากทำร้ายบอกให้วางปืนลงซะพวกวินลี่เนี่ยก็วิ่งมาดูพระเอกบอกว่าเด็กเหล่านั้นก็เหมือนกับเธอวางปืนแล้วจะไปด้วยกันก็ได้ทว่าฮอก็วิ่งผ่านเด็กคนนั้นก็วางปืนและได้วิ่งหนีไปพระเอกก็พาเด็กไปถึงหน้าประตูเขาบอกทหารว่าขอพบแฟรงค์เขาชื่อแจ็คบาวเออร์พระเอกยื่นเอกสารค้ำประกันแต่พอแฟรงค์ดูแล้วเนี่ยก็ถามถึงเบนตันครับแต่ว่าเขาได้ตายไปแล้วซึ่งเด็กต้องมีผู้ปกครองที่เป็นชาวชานกาล่าถึงจะผ่านไปได้แต่แฟรงค์เนี่ยก็มีข้อเสนอนั่นคือให้พระเอกมอบตัวซะแล้วเขาจะให้เด็กผ่านไปพระเอกก็บอกทันทีว่ามันควรแล้วเรื่องกันเลยนะแฟรงค์ยืนกรานคำเดิมเด็กจะรอดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพระเอกแล้วสุดท้ายพระเอกทำอะไรไม่ได้เขาบอกแฟรงค์ว่ามีทางเลือกที่ไหนละไอ้หอกหักเปิดประตูซะแฟรงค์ก็ยิ้มเปิดประตูให้เด็กผ่านไปพระเอกก็โดนจับกุมอีกด้านหนึ่งเทเลอร์เนี่ยก็เดินทางมาเพื่อรับตำแหน่งประธานาธิบดีลูกน้องก็แจ้งโจนาสว่าคริสได้สารภาพแล้วมันบอกแค่เพียงว่าจะนำหลักฐานไปให้โรเจอร์แต่ยังไม่ได้ทำถึงตอนนี้ยังไงก็เอาผิดโจนาสไม่ได้เทเลอร์ก็ขึ้นสาบานตนเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคนต่อไปเธอกล่าวปราศัยซึ่งคริสเขาก็ถูกกาสโจนาสฆ่าและเก็บกวาดศพเรียบร้อยขณะเดียวกัน
พระเอกและเหล่าเด็กๆก็ขึ้นหอเพื่อออกจากชานกาล่าซึ่งชาวบ้านเกือบร้อยคนก็พังประตูได้พวกเขาวิ่งตามตะโกนบอกช่วยเราด้วยแต่หอก็ออกไปแล้วพระเอกได้แต่มองดูวินลี่ก็ยื่นมือแตะพระเอกซึ่งเขาก็ยิ้มให้และเวลาตอนนี้ก็คือ 17:00 นพอดีซึ่งหนังก็ตัดจบที่ฉากนี้เลยครับและนี่คือ24 Redemption ซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่ 7.4 เต็ม 10 คะแนนครับและ Rotten ฝั่งนักวิจารณ์เนี่ยให้ไปที่ 80% ฝั่งคนดู 67% เต็ม 100ครับคะแนนถือว่าดีเลยครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีเป็นซีรีส์ด้วยครับใครที่เคยดูก็เม้นบอกกันได้ว่าสนุกแค่ไหนเพื่อจะตามไปดูซึ่งผมไม่เคยดูเวอร์ชันซีรีส์เลยครับและถ้าใครชอบหนังแนวนี้ก็กดบวก1มาได้ครับซึ่งมีให้ชมเต็มเรื่องทาง Prime Videos และถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับและถ้าใครชอบเป็นพิเศษก็สามารถสนับสนุนผ่านทางซุปเปอร์แตงได้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมแมงโกแมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ